คลิปนี้ก็อธิบายถึงเทคโนโลยี mRNA ว่ามันเวิร์กยังไงมันใช้งานอย่างไรมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เราอย่างไรให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรการศึกษาการใช้เทคโนโลยี mRNA เพื่อนำมาสู่วัคซีนและแม้กระทั่ง source code ในการกระตุ้น stem cell เนี่ยเพื่อปลูกอวัยวะสำรองให้กับมนุษย์มันจะเป็นโอ้โห major medical technological breakthrough ที่น่าตื่นเต้นแห่งยุคและทั้งหมดนี้หวังว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่โควิดมันหยุดระบาดแล้วนะฮะมันมีโลกที่สวยหรูซึ่งรอโลกมนุษย์ที่รอมนุษย์อยู่ในอนาคตนะฮะถ้าเราวิ่งผ่านไอ้โควิด-19 รอบนี้ได้นะมันมีการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเผลอๆจะนำมาสู่การใช้ mRNA เทคโนโลยีนี่แหละในการผลิตวัคซีนในการผลิตแนวทางในการกระตุ้นให้มีการปลูกนะปลูกและพัฒนาการ stem cell เพื่อนำไปสู่การสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาได้นะฮะหลายเรื่องนะฮะน่าตื่นเต้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแต่ว่าเอาแค่สิ่งที่ตื่นเต้นในวันนี้เนี่ยขอให้เป็นสิ่งซึ่งน่าจะช่วยรักษาอาการของผู้ซึ่งป่วยจากโควิด-19 ที่อินเดียได้เนี่ยแค่นี้ก็น่าจะตื่นเต้นมากเพียงพอแล้วเข้าใจว่าที่อินเดียมีรายงานว่าองค์การควบคุมยาแห่งอินเดียหรือ DCGI เนี่ยเข้าอนุมัติยาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นยาใหม่นะครับซึ่งเป็นยาใหม่เพื่อเอาไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 variant India เนี่ยในกรณีฉุกเฉินแก่องค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดียหรือ DRDO ยาดังกล่าวมีชื่อว่า 2-deoxy-D-glucose หรือ 2DG นะครับได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเวชศาสตร์นิวเคลียร์และสหเวชศาสตร์หรือ INMAS ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการขององค์การข้างต้นซึ่งร่วมกับหน่วยงาน DRL นะฮะซึ่งเป็นบริษัทเภสัชพันธ์สัญชาติอินเดียในเมืองไฮเดราบาดคราวนี้กระทรวงกลาโหมรัฐบาลอินเดียเขาแถลงอย่างนี้ผลการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าตัวยาดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟื้นตัวได้เร็วขึ้นการลดพึ่งพาออกซิเจนรวมทั้งยังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19จำนวนมากที่ได้รับตัวยาดังกล่าวและมีผลการตรวจด้วยชุดทดสอบ Real Time PCR แล้วออกมาเป็นลบยาตัวนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ซึ่งทุกข์ทรมานด้วยโรคโควิด-19 แล้วขาดออกซิเจนแทงค์ยาดังกล่าวเป็นยาผงบรรจุซองซึ่งสามารถรับประทานได้ด้วยการละลายในน้ำนะฮะอีกครั้งนะฮะยาชื่อนี้มีชื่อว่า Deoxy-D-glucose นะฮะเข้าใจว่าไม่มีในไทยอะไรนะฮะมันรวมเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเข้าด้วยกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไวรัสเติบโตด้วยการยับยั้งการสังเคราะห์ไวรัสและผลิตภัณฑ์ผลิตพลังงานของไวรัสนะฮะกระทรวงกลาโหมของอินเดียก็ระบุแน่นอนอินเดียเผชิญหน้ากับการระบาดของโควิด-19 ในระลอกนี้ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาออกซิเจนในปริมาณสูงและจะเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งกระทรวงกลาโหมเขาคาดการณ์ได้ว่าตัวยาดังกล่าวจะสามารถรักษาชีวิตอันล้ำค่าของผู้คนเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งและช่วยลดระยะเวลาที่พวกเขาจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล